วัสดีครับทุกๆคนคลิปเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับหวังว่า FC คงยังไม่ลืมนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำบุญที่เขาขันหมากกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเชิญตรงขึ้นสู่ยอดเสาเฮ้ยเราเล่นครับทุกคนไม่ใช่นะครับเราจะพาธงขึ้นไปปักที่ยอดเขาขันหมากนะครับดูสิว่าวันนี้มีอะไรระทึกฝันกันบ้างมีอะไรระทึกใจกันบ้างเราจะทำสำเร็จหรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมๆกับเราเลยนะครับไปกันเลยนี่คือเขาขันหมากนะครับเราจะมาร่วมกันทำบุญกันที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ธัมโมเตหะสัพพิสัจจะวาทัสสะสวดมนต์หูทิศส่วนกุศลให้เจ้าป่าเจ้าเขากันก่อนนะครับจุดประทัดเอาฤกษ์เอาชัยกันเลยให้เวลาและทึกฝันและทุกคนมีนาทีรอคอยมานานแล้วเอานำธงขึ้นไปปักบนยอดเขากันเลยนะครับไปกันเลยว้าวนี่คือพระเอกของเราตอนนี้กำลังเดินกำลังจะเดินทยอยขึ้นไปบนยอดเขานะครับโดยพระเป็นคนนำทางนะครับวันนี้เขากันมากวันนี้นะครับวันนี้ยางก็ไม่ต้องตัดนะครับไปรับบุญบนยอดเขาขันหมากกันดีกว่าบนเขานี้หินแหลมชันมากเลยทุกคน oh, no. โอ้ยก่อนเลยนะครับทุกคนเส้นทางขึ้นบนยอดเขานี้ขึ้นลำบากมากจริงๆนะทุกคนเป็นทางชันมากเลยครับทุกคนแต่เราก็ต้องพยายามนะครับเพื่อไปเอาบุญบนยอดเขากันนะครับนี่คือกองทัพธรรมโอ้โหเส้นทางลาดชันมากครับทุกคนโอ้โหชันมากครับทุกคนเส้นทางขึ้นบนเขานี่น้ำอะไรวะเกี่ยวครับทุกคนอดด้วยยันเสื้อมานี่หน้าเหมือนไรปะโอ้ยหน้ามีมุมโกงเอาไปลาดเดินเร็วมากครับทุกคนญาติโยมตามพระไม่ทันเลยครับตอนนี้ลากขึ้นเร็วจริงๆเลยญาติโยมตามพระไม่ทันเลยครับตอนนี้ดูดิชันมากเลยร่างกายไม่แข็งแรงจริงๆนี่ขึ้นมาไม่ได้เลยครับบนเขานี่ยูทูบเบอร์ตกหลังเพื่อนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ถ่ายวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้หายเหนื่อยกันหน่อยนะครับนี่คือนาทีระทึกขวัญ นะครับทุกๆคนหินนี้แหลมชันย่างพลาดไม่ได้นะครับหมายถึงตีลังกาลงไปพบยมบาลได้เลยนะครับ oh, no.
วันนี้มารับส่วนบุญกันนะครับถึงล่างทางลาดชันยังไงก็มีความพยายามนะครับวันนี้ญาติโยมมีความพยายามมากเลยวันนี้ไงยืนเดี๋ยวเราตรวจขึ้นมั่งโลกหนังมั่งตะนุยอากาศจะแต่งอากาศกูขยุกับกูแต่กูเออว่าไปร้อนไม่ได้พูดตรงที่นะเดี๋ยวบนก็ไม่ได้เออร้อนไม่ได้พูดลุงเถินร้อนอยู่ว่าเป็นจริงด้วยได้ก็บำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมนี่มานี่เก่าเกลวันเก่าเกลก่อนโน่นหน้าป้าจันแบบนี้อ๋อเล่มเออว่าไปเลยว่าไปครับตรวจว่าไปเลยตรวจโอ้โหชันมากครับทุกคนครับทุกคนครับในที่สุดเราก็ปีนขึ้นมาด้วยความพยายามของเราความเพียรก็ถึงยอดเขาจนได้ครับทุกคนตอนนี้ได้ปักธงและผูกธงเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ร้อนมากบอกไว้เลยนะครับวันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยนั่งลงไปเจ้าก็อยู่ได้แม่เลยนั่นปิดจัวตอนนี้เพื่อกำลังกับพิธีนะครับทุกคนวันนี้ก็เขาใกล้รวมบุญไหนนี่นะลกนะนี่ใกล้ไปเลยลกลกกับเทวดาเทวดาวันนี้ก็เทวดาเออต้องมีทิพย์ห้าบาททิพย์บาทได้เพ่งเดินเข้าหน้าไปเลยนะก็ไปให้ถึงนะการงานการเงินความรักนะแถวตัวเล็กกว่านะเดี๋ยวเราก็จะจุดประทัดเพื่อฉลองความสำเร็จที่เราภาคเพียรกันมาหลายชั่วโมงก็กว่าจะถึงยอดเขากันมากเห็นนี้เดี๋ยวเราจะจุดประทัดเพื่อฉลองชัยกันนะครับว้าวอุ้ยอลังการเลยเลขได้เลยอ่ะเต็มเป็ดอู้เลยเรากำลังจะดูเลขนะครับหลังจากจุดประทัดเรียบร้อยแล้วนางกวักคนแปดศูนย์สามเอาชูเลยน้องชูเลยชูเลยแปดศูนย์สามนะครับทุกคนเลขล่าง42นะครับใบหวยนะครับแต่ไว้ให้ทุกคนลุ้นโชคนิดหน่อยนะครับดูวิวบนนี้ก่อนนะครับเห็นสวนยางท้องทุ่งนาและก็ทิวเขานี่คือวิวบนยอดเขาคันหมากบ้านเราลงทางนั้นเจี๊ยบวันยังวันดูก่อนมากยังวันเจี๊ยบหรือว่าจิ๊กกัมพูชูเดียวไว้เรื่องกัมพูชนะแต่ว่าดีปีนี้นะเอาไก่ก็ปิดเถาะเลยปิดเถาะหยองเมื่อนะหยองเมื่อปิดเถาะเราเปิดปีใหม่เซ็งปีต่อเป็นยังไงครับปีต่อปีต่อปีนี้ดีมากครับปีที่แล้วสร้างบุญหรืออยู่ในศีลปีนี้ดีโชคดีมากมากปีต่อนะบอกด้วยบอกไปด้วยลูกปีต่อแล้วสาธุไก่เกิดปีมาเซ็งลูกเห็นไหมชงนะปีนี้เราลูกนะปีมาเซ็งไปถือศีลลูกถือศีลก่อนนู่นยังมือก็จะได้น้อยนะเอาราคานับอีก
อีกดีขึ้นปลายปีโดนะปลายปีจะได้ดีนะเมื่อใดจงใดตอนนี้ผมเกิดเดือนทิพย์ผมเกิดเดือนทิพย์เดือนทิพย์โอ้เถื่อนพี่มาโรงนะพี่มาโรงปีนี้กับพี่อูเล็กให้ไปจำจำสีปีนี้ปีจำสีนะลูกนะพี่อูนะพี่มาโรงพี่อูใหญ่จำสีด้วยนี่หรอไปจำสีหน่อยฮะอูเล็กก็เหมือนกันนะแต่ปีนี้ปีนะคุณตุ๊กจำสีนะก็เด้อจำไม่นะคุณมีกำลังได้ยานาไม่เด่นกันที่พี่ว่าก็พี่ว่านิดหน่อยเองไม่ได้เยอะแต่ว่าที่เยอะก็คือพีมาโรงมันจงปีแล้วปีมาเต็งแล้วก็มาเต็งมาโรงมาเต็งมาเมียเนี่ยนับไปนั่นแหละนับครับผมดูในปีนี้แล้วก็จะพุ่งไปนั่งเจ็ดตัวโอ้เจ็บเลยไปนั่งเจ็ดตัวเป็นมึงจะเอาเขาไม่ก็เฉยคนพันยังกับคนอ่านเขาฟังประธานเราไม่รู้เรื่องค่ะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของร่างนั้นเป็นใครนะเจ้าของร่างนั้นเป็นผู้หญิงแต่ฉันนั้นอยู่เป็นผู้ชายบางทีก็เทพที่งอนอยู่มั่งบางทีก็พ่อปู่อยู่มั่งมีหลายองค์ที่ลงก็ถือเชื้อตรวจเชื้ออยู่มั่งพ่อปู่แต่มันไกลก็เคยลงแต่วันนี้ก็บอกให้ฟังว่าเจ้าของร่างนั้นก็เป็นเทพแล้วนะเขาวิญญาณอยู่ข้างบนนั่นเป็นเทพหญิงจ้าดูแลรักษาคนมาหลายปีแล้วและก่อนนู่นอยู่เขาเจดนนะคนกันมากาลุยเดี๋ยวหาว่าโม่หลาวว่าจะติดปากว่าไม่เจ้าตาเห็นมาไปนั่นกันเองก็บอกว่านั่นฟังว่างมาเจ้าตาเห็นมาประชุมการกันหน่อยอันนี้ว่าที่มาจากข้างบนนี่ลูกเดินมานี่เดินมาถึงมาเจอเจ้าคุณตะพูหลงมาแต่มาอยู่ที่เขานี่ก่อนคุยบักสองสามคืนนี่ตอนนี้มาบักครับที่กูอย่างเจ้าบ้านบอกว่าให้อยู่เจ้าไม่ต้องคอยแล้วตรวจอยู่กี่ปีนะครับตรวจเนี่ยยังถูกต้องเก้าปีที่สองคืนแรกมาก็มีมโนรามีต้อนรับเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็เจ้าของเราก็เจ้าหญิงอดีตก็เป็นเจ้าหญิงเจ้าฟ้าหญิงเกี่ยวโยงกันไหมกับเขานี่ค่อยรู้กันทีหลังมีตอนต่อไปก็บอกว่ามีโรงมาดูรามาเสียชีวิตทีนี้มีกรมเรียบร้อยเลยมีบ้องตีจริงตีอะไรวะและทีนี้ก็เห็นเจ้าฟ้าหญิงเห็นอยู่ในชาข้างในนั้นแผลเห็นแต่หลังมีดอกกุหลาบเต็มไปหมดนี่ของจริงนะผมยาวสวยแบบนี้เลยนะเป็นผู้หญิงครับวิจารณญาณในการชมนะทุกคนแล้วก็มีบ่อข้างในมีบ่อจริงนะข้างในนะมีบ่ออยู่จริงนะเป็นบ่อของเนี่ยมาก่อนแล้วก็มีคู่ดอกกุหลาบเต็มหมดเลยก็ชื่อน้ำหมดวันก็ชื่อแม่นางจันทิพย์เกษรนั่นแหละและเป็นพญานาคราชสวยงดงามนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทำวิจารณญาณในการชมอยู่ในบ่อไม่เห็นอยู่ในบ่อแต่มีคนรอบข้างเลยนี่แกเห็นนั้นเราเปิดเผยหน่อยแล้วก็หลักหน้าชุดนี้เห็นโต๊ะคุณยายก็คือโต๊ะแดงที่นี่การชื่อโต๊ะแดงนะโต๊ะแดงมาตอนนี้แล้วพระโคธรรมะคือพระโคเดบนหัวบนโก้เดทู่นาจิมาบนเดจ้านนาคือพระโคธรรมะพวกนี้หนากันมั้งครับแม่ตัวเลยแต่เลยนะหูชันมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตามปากมนุษย์มาเองประชดเองเราเหลือไปเลือกข้าวไว้ข้าวสวายหัวข้าวเป็นไรเออเลือกไปนะอากาศร้อนจริงๆเลยบรรยากาศเก่านี้ร้อนไม่ร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวได้วันนี้เรามาทำบุญประจำปีบรรยากาศเขาขันหมากบ้านเราพาธงมาปักที่บนยอดเขาสำเร็จแล้วมาทุกคนเร็วเย้เย้ตรวจว้าวโอเคขอบคุณครับฝากกดติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เราด้วยนะครับ